ครับวันนี้จะพาท่านมาดูวิธีการเปลี่ยนจอนะครับของมือถือ Samsung A10s นะครับตัวนี้มือถือ Samsung A10s เนี่ยสายแพร มันจะอยู่ใต้แบตนะครับมันจะทำยากกว่าของ A10 นะครับของ A10 เนี่ยมันจะอยู่ข้างบนนะครับดังนั้นเวลาเปลี่ยนเนี่ยตัวนี้จะถือว่ายากกว่าเลยนะครับดังนั้นวันนี้เรามาดูกันวิธีการเปลี่ยนทำยังไงเพราะว่าเราจะต้องทำการยกแบตนะครับขั้นแรกเลยก็เอาฝาหลังออกนะครับถอดถาดซิมแล้วก็ใช้เล็บจิกเข้าบริเวณข้างช่องถาดซิมนะจากนั้นก็เลาะเลยครับโอเคเลาะเสร็จเรียบร้อยก็ทำการยกฝาหลังออกตัวนี้มีสแกนลายนิ้วมือนะครับโอ้สแกนลายนิ้วมือตัวนี้พับมาด้วยเครื่องนี้เคยโดนแกะมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับสายแพร่ยับมาเลยนะครับเจ้าของเครื่องน่าจะเคยซ่อมที่อื่นมาหรืออาจจะเคยเปลี่ยนอะไรมาสักอย่างหลังจากที่เราทำการเอาฝาหลังออกเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะทำการเทสจอก่อนซึ่งจอที่สั่งมาปกติเนี่ยมันจะมี QC ผ่านการทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจอที่สั่งมาเนี่ยเขาขนส่งมาทีนี้ขนส่งในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ค่อยดูแลตัวกล่องพัสดุเท่าไหร่เนาะดังนั้นในการที่เราจะเปลี่ยนเลยต้องทำการเทสก่อนเพราะว่าจอเนี่ยมันเป็นกระจกอะพูดง่ายๆนะครับถ้ามันโดนกระแทกมามันอาจจะเกิดความเสียหายนะครับดังนั้นก็ต้องเทสก่อนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะทำการเปลี่ยนว่าถ้าเราลอกฟอยล์หรือตัวพลาสติกออกเนี่ยนะครับประกันจะหายทันทีซึ่งมันจะมีประกันเทสนะทีนี้หลังจากเราเอาตัวครอบสายแพร่ออกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอาจอใหม่มาเนี่ยครับจอใหม่สายแพร่ก็จะเป็นลักษณะช็อคเก็ตติดลงไปนะครับงัดตัวเก่าขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคก็ใส่สายแพร่แบตขึ้นไปก่อนนะครับตัวนี้ที่สั่งมาเป็นจอแท้นะครับโอเคก็ติดลงไปโอเคในการเทสจอนี่ก็ดูสีนะครับดูการสัมผัสนะครับดูว่ามันทำงานโอเคไหมหลังจากเราทดสอบตัวนี้ผมตัดมานะครับเพราะว่ามันใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับทีนี้เราทดสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะทำการแกะจอตัวเก่าออกนะครับในการแกะจอตัวเก่าออกเนี่ยนะครับเราจะใช้สายแพร่จอตัวเก่าในการช่วยดึงแบตก้อนนี้ขึ้นมานะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการช่วยเซาะแบตเนาะเพราะว่ามันไม่สามารถดึงได้เหมือนกับของพวก Oppo เหมือนพวก Vivo เนาะพวกนั้นมันจะมีตัวไอตัวแผ่นพลาสติกที่รองอยู่แล้วก็ดึงขึ้นเลยนะครับแต่ตัวนี้มันดึงไม่ได้นะครับทีนี้เราจะใช้วิธีก็คืองัดจอตัวเก่าออกก่อนนะครับงัดจอที่แตกเนี่ยออกก่อนเลยอุปกรณ์ที่ใช้ในการงัดก็ใช้คัตเตอร์ก็ได้นะครับแต่จะให้ดีนี่คัตเตอร์น่าจะเป็นคัตเตอร์ตัวใหญ่นะครับก็ใช้คัตเตอร์งัดขึ้นหรืออาจจะทำเหมือนผมก็ได้นะที่เครื่องมือที่ผมใช้จะเป็นใบเลื่อยนะครับเอามาเจียทำเป็นอุปกรณ์ในการช่วยงัดนะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเราก็ดัดแปลงออกตอนนี้ก็เอาจอเก่าขึ้นเรียบร้อยนะครับก็ทำความสะอาดไปด้วยเลยนะครับทีนี้มาดูวิธีการงัดครับเนี่ยนะครับก็ดึงสายแพร่นะครับดึงแบตขึ้นมาแบบนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเซาะแบตเนี่ยก็อาจจะหาไพ่ก็ได้นะครับมาค่อยๆเซาะไปนะครับเนี่ยตอนนี้เราเลาะไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็พอเลาะได้เสร็จปุ๊บก็ใช้สายแพร่ของตัวจอเก่าอะค่อยๆดึงงัดขึ้นมาเรื่อยๆนะจากนั้นแบตก็จะหลุดออกมาครับเนี่ยตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยนะครับแบตอาจจะกูงอนิดหน่อยก็ดัดคืนนะก็ดัดคืนเอานะครับทีนี้เราจะไปดูการลงจอตัวใหม่นะครับเราจะไปดูการลงจอตัวใหม่นะครับเนี่ยตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะลงจอนะครับก็ทำความสะอาดบริเวณตัวโครงหรือตัวบอดี้ให้สะอาดที่สุดนะครับคราบเก่าเอาออกให้หมดนะไม่งั้นถ้าเราเอาออกไม่หมดเนี่ยนะครับจอตัวใหม่มันจะลงไม่สนิทนะครับทีนี้กาวที่ใช้นี่ผมใช้กาวดำนะครับตัวนี้เป็น T700 นะครับ T700 นี่จะเป็นกาวดำนะกาวดำนี่มันจะช่วยในเรื่องการที่เวลาเราติดจอลงไปแล้วแสงมันจะไม่รอดนะครับแล้วก็ที่ผมลองทดสอบใช้ดูเนี่ยตัวกาวดำนี่การแน่นนี่จะดีกว่ากาวใสนะครับบางทีกาวใสนี่ที่เห็นมาหลายท่านเอาเครื่องมาให้ทำเนี่ย
นะครับติดกาวใสมาบางทีหลุดมาก่อนก็มีนะนะครับดังนั้นตัวนี้ที่ผมแนะนำก็คือถ้าเป็นไปได้นี่หากาวดำมาแบบนี้นะครับจะดีหลอดนึงก็ประมาณถ้าเป็นหลอดเท่าที่ผมใช้เนี่ยก็หลอดนึงประมาณสัก80 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นกาวที่เขาแถมมากับจอนี่อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะนะครับที่ผมเห็นนะครับโอเคจากหลังจากเราลงกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะลงจอเนาะนะครับก็ลอกพลาสติกออกเนี่ยครับมันจะมีฟอยล์ประกันเห็นไหมนะครับถ้าฟอยล์ประกันถูกลอกแบบนี้ก็คือประกันหายทันทีนะครับตอนนี้ประกันถือว่าหายแล้วนะไม่สามารถส่งเคลมได้นะถ้าเราลอกออกแบบนี้นะครับดังนั้นในการที่จะเปลี่ยนจอทุกครั้งเนี่ยอะไรมาเราต้องทำการทดสอบนะครับโอเคก็ทำการลอกแผ่นรองออกแล้วก็ติดลงไปนะครับเนี่ยโอเคเวลาเอาลงนี่เอาลงด้านบนก่อนนะครับจากนั้นค่อยๆบีบไล่แบบนี้นะครับจะเห็นว่ามือนี่ดำเลยนะครับเพราะว่ากาวมันเป็นกาวดำเนาะนะครับบางทีนี่กาวตัวนี้เข้าเล็บมือนี่เปื้อนเลยนะบางทีนี่ผมทำคลิปเกี่ยวกับพวกแนะนำการใช้งานนี่เล็บมือมันดำนะครับผมใช้อีกนิ้วหนึ่งในการแนะนำนี่บางท่านถามว่าพี่ทำไมต้องใช้นิ้วนี้อ่ะคือลักษณะก็คือนี่นะครับมันเกิดจากไอตัวเราทำกาวตัวนี้บางทีกาวมันเข้าไปในเล็บนะโอเคจากนั้นเราจะทำการทดสอบจอนะครับก็ใส่แบตคืนนะจากนั้นก็ใช้เล็บจิกเปิดเครื่องดูนะครับจิกที่สวิตโอเคครับตอนนี้ก็เราใช้มือลูบๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับในการแนะนำผมแนะนำแบบธรรมดานะนะครับคำพูดไหนที่ฟังแล้วมันอาจจะไม่ลื่นหูหรือยังไงก็ต้องขออภัยมาที่นี้นะครับท่านไหนสงสัยตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆนะครับท่านก็ได้ดูเป็นแนวทางเนาะนะครับบางทีท่านไหนที่มาเยี่ยมชมคลิปในช่องนี่ตอนนี้เป็นช่างแล้วก็มีนะครับเพราะว่าสอนทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับแต่งการแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหามือถือติดรหัสนะครับเอาละทุกอย่างนะลองไปเลื่อนดูนะนะครับตอนนี้มี 2,000 กว่าคลิปแล้วนะครับที่อยู่ในช่องนะครับท่านไหนยังไม่ได้เข้าไปเยี่ยมชมก็ลองเข้าไปดูนะครับช่องสอนออนไลน์เนาะนะครับทีนี้มาดูครับแบตที่เราจะใส่เนี่ยนะครับก็ทำการดัดคืนนะเพราะว่าตอนที่เราเอาออกเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรอะเหมือนกับว่ามันปุ่งนิดหน่อยเนาะเพราะว่าเรางัดออกนะครับมันไม่เหมือนกับพวก Samsung Oppo ไม่เหมือนกับ Oppo Vivo นะพวกนั้นมันจะมีแผ่นรองโอเคจากนั้นเราใส่สนิทก่อนที่จะใส่นี่ก็หากาว2หน้ามาลงก่อนนะครับเพราะว่ากาวตัวเก่ามันไม่น่าจะใช้ได้ละโอเคก็ดัดคืนนะครับก็ลองเทสดูก่อนนะครับดัดแล้วก็ลองวางดูให้มันสนิทที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับถ้าได้แล้วเราก็ทำกาววางกาว2หน้าลงนะครับจากนั้นก็ติดแบบโอเคก็ดูนะครับวางให้มันสนิทให้สนิทที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรฝาหลังเนี่ยถ้าเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะไปดึงโครงนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปเลยนะครับเดี๋ยวจะไปใส่กาวสองหน้าแล้วก็ตัดคลิปไปดูโอเคครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับหลังจากเราใส่แบตเรียบร้อยเนาะก็เอาฝาครอบหรือแผ่นครอบนะครับสายแพรเนี่ยมาใส่คืนนะครับใส่สายแพรคืนเหมือนเดิมตัวนี้ที่เปลี่ยนให้ลูกค้าอยู่ที่ประมาณ 1,200 นะตัวนี้นะครับ A10S นะครับ A10S แต่ถ้า A10 ธรรมดาอยู่ผมเปลี่ยนอยู่ที่950เพราะว่าการทำมันต่างกันเนาะนะครับเพราะว่า A10 เนี่ยมันแค่งัดจอออกแล้วก็ใส่ได้เลยนะแต่ตัวเนี้ยมันต้องงัดแบตนะครับมันทำยากแล้วก็อะไรราคาจะต่างกันนิดหน่อยนะครับโอเคตัวนี้เป็นฝาหลังเนาะนะครับมันจะมีสแกนลายนิ้วมือเวลาแกะออกตัวนี้ระวังสายแพรขาดนะครับเพราะว่าเคยมีบางท่านเหมือนกันที่ทักมาถามพี่สายแพรสแกนลายนิ้วมือขาดทำยังไงถ
ถ้าสายแพร่สแกนลายนิ้วมือขาดตัวสแกนลายนิ้วมืออยู่ในแล้วตั้งค่าจะหายไปเลยนะครับก็คือเราไม่สามารถใช้ได้แหละนะครับแต่ถามว่ามีผลกับเครื่องไหมก็คือมีแค่สแกนลายนิ้วมือไม่ได้นะครับเราก็ใช้สแกนใบหน้าเอาเนาะนะครับโอเคหลังจากเราใส่คืนเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ฝาครอบหลังครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับค่อยๆบีบไล่นะครับอย่าบีบจนครั้งเดียวบางทีนี่อาจจะทำให้จอเบิร์นนะจอเบิร์นก็คือจอเสียเลยนะครับเพราะว่า A10 นี่ฝาครอบหลังมันเขาเรียกว่าอะไรมันล็อกมันนิดเดียวนะครับมันแน่นอ่ะบางทีเรากดเข้าไปนี่ถ้ามีพวกอะไรมารองไว้ข้างในนี่อาจจะทำให้มันเสียหายได้นะครับโอเคอันนี้ลองปรับแสงดูโอเคครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ